สวัสดีครับน้องๆคือพี่ขอไฝขอโมสนิดนึงนะครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ค่อนข้างติดเกมนะครับพี่ติดเกมพาวเวอร์มากเลยอ่ะนี่กูอัดอยู่เนี่ยกูยังง่วงเลยเนี่ยคนดูเล่นพาวเวอร์ดึกดื่นเกินบางทีอ่ะใครอยากดูผมเล่นพาวเวอร์นะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทำคลิปเอาชีวิตรอดในพาวเวอร์กับไออินโดให้ดูในวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มเซตใน TikTok แล้วเล่นให้คนดูดูอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำมาประมาณ3วันแล้วนี่คลิปที่ลงล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้ววันนี้ก็วันที่3นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีคลิปลงอีกแล้วครับช่วงนี้กูเป็นไรไม่ต้องคลิปแบบลงแบบ2วันลงทีอ่ะครับคือกูติดพาวเวอร์ไงแม่งติดเกมจนไม่เอาการเอางานลิ้มไอ้ไก่ขอพูดนิดนึงนะครับหลายๆคนเมื่อ6วันที่แล้วผมได้ลงคลิปนี้ไปนะดูพี่ลงคลิปนี้ไปแล้วก็ปักหมุดช่องสำรองผมไว้แล้วก็มีคนมาเม้นว่าไม่ใช่ช่องจริงนะครับแต่หลายคนก็ไปติดตามนะบอกอันนี้เป็นช่องสำรองจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวคลิกให้ดูนี่ช่องสำรองจริงๆมีโพสต์ในช็อตไว้แล้วก็คือเป็นโพสต์ที่ผมสุ่มใน TikTok นะครับเดี๋ยวจะหาคลิปแปลกๆไปลงในนี้นะครับก็อย่าลืมมาติดตามช่องสำรองพี่ด้วยเผื่อช่องนี้เนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนผมกลัว FC จะหากันไม่เจอเอาง่ายคือผมกลัวเราจะหากันไม่เจอนะครับนั่นแหละฝากมากดติดตามช่องนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดผลงานของพี่นะครับและอย่าลืมสันคูงช็อปเซตคอมโบที่ผมสุ่มในวันนี้ก็คือ5วันที่แล้วนะครับผมจะเอาใช้เซตนี้เลยแล้วกันกูขี้เกียจสุ่มใหม่แล้วผมรู้สึกว่าเซตเนี่ยเป็นเซตที่โหดที่สุดเท่าที่พี่เคยสุ่มได้เลยดูมันมีอะไรบ้างเนี่ยชาโดว์ซุปเปอร์ฮีแมนเซเบอร์คาบุซ่าแล้วก็เผ่ากูลเอ้ยกูเคยเล่นไปแล้ววะอ๋อยังไม่เคยโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าเคยเล่นแล้วยังไม่เคยเล่นเลยโอเคครับคนดูตอนนี้หนวดผมก็กำลังเกิดใหม่นะครับเมื่อ2วันที่แล้วผมได้โกนหนวดไปอะครับนั่นก็คือคลิปไหนวะเนี่ยช่างแม่งแล้วกันนะตอนนี้มันกำลังยาวใหม่นะครับอย่าลืมนะครับคนดูใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์นะผมไม่รู้ว่าไอ้ก็อดฮิวแมนเนี่ยมันเอาจากไหนนะคนดูผมก็เลยใช้ซูเปอร์ฮิวแมนไปก่อนนะครับแล้วก็มีชาโดว์กับเซเบอร์นะที่เราต้องใช้ซาโดว์กูอยู่ไหนวะเนี่ยได้ข่าวว่าจะเอารีเวิร์กใหม่ซะด้วยจะไม่เป็นผลเงากากเกินละควรมันจะเป็นผลเงาสุดโกงสังเกตดูนะครับว่าฟุตอัพอะไรมาแต่ละอย่างหลังๆนี่แม่งมีแต่อันโกงๆตั้งแต่มี V4 เข้ามานี่ก็คือทุกอย่างแทบจะเป็นของโกงเวอร์หมดเลยนะครับเหมือนไม่ใช่บล็อกฟุตแล้วนะแม่งมันจะไปเกมอื่นละเอฟเฟคแต่ละอย่างนี่ใช้ทีแสบตูดแสบตาหมดแล้วก็ปืนคาบุสะนี่ใช้คาบุสะนะครับแล้วก็เผ่ากูลใช่ไหมนี่กูต้องกลับไปเกาะเรืออีกแล้วเกาะเรือผีสิงมาได้ละเปลี่ยนเผาเรียบร้อยเฮียแม่งลิ้นพันกันนี่มันเซิร์ฟวีนี่ว่าว่าเลยมันอยู่เงียบๆจังนึกว่าเซิร์ฟหลักตัวเองเอ้ยไม่ใช่นึกว่าเซิร์ฟซุมซนกูจะไปล่าพวกมึงไอ้โจรสลัดกระตอก kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพซซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็ช่วงนี้หลายคนคอมเมนต์อยากให้ผมทำคลิปปลอมเสียงไปแกล้งให้อินโดนะครับเอาไงคืออินโดนเป็นเด็กรู้มากก็คนดูผมเลยต้องหาแอปแปลงเสียงที่มันแบบเนียนมากๆอ่ะเราจะได้แกล้งมันได้เนียนนะครับเพราะมันเป็นเด็กรู้มากเว้ยมันเป็นเด็กขี้เสื่องขี้เสือกขี้สงสัยไปหมดเลยเอาง่ายก็คือถ้ากูไม่อยู่เนี่ยตอนไอเอ็มอยู่แล้วกูไม่อยู่นี่คือมันรู้เลยนะครับว่ากูแกล้งแน่นอนนะไอเด็กนี่เฮ้ยเปิดประตูอีกแล้วทำไมกูเจอเด็กเขาเล่นเปิดประตูเนี่ยอ้าวโดนยัดหน้าไปดิครับจังหวะนี้ยังไงครับอุ้ยกูเล่นสายแล้วเนี่ยสายผลเหรอมาเฮ้ยใครรู้ว่าก้อนนี้แม่นหายจากไหนคอมเมนต์บอกผมนี้ครับนี่ผมก็เล่นซุปเปอร์แม่นมาก่อนแล้วกันไปแต่ไหนไก่มึงวะนี่อู้เซิร์ฟอย่างปิงเลยเซิร์ฟอย่างปิงเลยอู้เซิร์ฟอย่างปิงอู้เซิร์ฟโคตรปิงอ่ะไล่ฝรั่งนี้มันเล่นได้อยู่คนเดียวเลยไงคนดูเพราะประเทศบ้านมันไม่ปิงเหมือนประเทศบ้านเราเลยเย้ขี้โกงนี่ว่ะไอ้ไก่กองเหรอไอ้เหี้ยแม่งประเทศกูปิงเฉยๆหรอกเน็ตบ้านมึงมันดีจังวะเนี่ยฮะพุ่งใส่โอ้โหแม่งทำไมมันเป็นกูที่เจ็บวะเนี่ยฮะเอาเฮ้ยตายเลยเฮ้ยปิงเท่าไหร่วะขอดูหน่อยดิโอ้ปิง300โอ้โหแม่งเอ้ยกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าถ้ากูสู้อีกรอบนี้กูก็ปัญญาอ่อนละครับไปแล้วจ้าไอ้ไก่โอ้ยบอกเลยว่ามันเป็นการจับคู่ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเรามีนี่ไงคนดูเผ่ากูนอ่ะซึ่งเป็นเผ่าความมืดแล้วก็ผลนี้อีกแล้วผลนี้ก็เป็นผลเกียนด้วยนะครับกูรีตัวเลยจังหวะนี้เรียบร้อย
ันบอกว่าอะไรเนี่ยโผล่ตูดโบหรือเปล่ามีคนสู้กันไหมวะเฮ้ยเฮ้ยมีเชี่ยผลพระเลยเหรอวะเนี่ยกูออกไปนี่โดนพระเอาฝาบาดตบตายปะเนี่ยคนดูฮะลองดูลองดูต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงดูละต้องเสี่ยงดูละเรามีก้อนที่แม่นอยู่ไม่ต้องกลัวครับเอาตรงผมไม่รู้ว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่าก้อนที่แม่มันหาตรงไหนนะผมก็เลยใช้ซุปเปอร์ฮีแมนไปก่อนนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะน้องๆโอเคเปล่าฮัลโหลโดนหนึ่งซิปหายละแม่งกดบีโอ้โหเกือบไม่รอดเล่นสเต็ปนี้เหรอจ๊ะน้องตายซะใจเรียบร้อยแตกหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยพามา3ตัวเลยโอ้ใช้7หมัดซะด้วยสวยดูดเลือดจุ๊บโอ้ยขี้กลัวพี่อะด่าพี่อะไรอีกบอกโคตรใหญ่เลยแม่งเลยผลพามผลขี้โกงผลกระโปงผลกระโปงหลกเหล็กผลขี้โกงโอ้แล้วมากัน3ตัวเลยครับทีนี้เฮ้ยมึงปัญญาอ่อนกับปะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยเออกูเข้าผิดวัดกูขอโทษไปดีกว่าแม่งโคตรขี้โกงเลยคนดูมันลุมกูดี3ตัวนะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงเต็มกันหรือเปล่าเดี๋ยวกูถามหน่อยดิฮะแตก1อ่ะเนี่ยทรงเนี่ยสวยแตก1ครับอีซี่มึงมาดิมึงมาไอ้ปัญญาอ่อนมาดิจ๊ะมาดิเออมาดิเออมาดิเออแกไม่รอดมึงไอเออนี่ไงดูชื่อมึงก็เออมาแล้ว IP แมมมอสไงไม่ใช่มามาโมโหโหชื่อมึงปัญญาอ่อนจริงๆกูจ้าง300แล้วบางมึงเปลี่ยนชื่อทีไปแม่งไล่ลำปันจะเอาวาดใส่กูอีกสวย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 โผล่เงาเอาแตก1ครับคุณดูอันนี้ทรงนี้แบบทรงมอบปะเนี่ยทรงยอมซิโรลาบตายครับดอกสันคูแม่งโคตรเก่งโคตรเทพโคตรโหดโคตรอันตรายคิดเอาว่าผมฆ่าไปกี่ตัวแล้วเดี๋ยวให้คุณตัดต่อขึ้นดูนะครับเล่นสเต็ปนี้เหรอจ๊ะน้องตายซะใจเรียบร้อยแตก1แตก1อ่ะเนี่ยทรงเนี่ยสวยแตก1ครับแกไม่รอดนายเออนี่ไงดูชื่อมึงก็เออมาแล้ว IP แมมมอสโผล่เงาเอาแตก1ครับคุณดูอันนี้ทรงนี้แบบทรงมอบปะเนี่ยทรงยอมซิโรลาบตายครับดอกโคตรเท่เลยอ่ะเออก็คือแบบว่าเอ้ยตัวเฮียอะไรตีกูเมื่อกี้น่ะออบัตตีคือไม่อยากอัด9นาทีพี่ฆ่าไปเป็น10อ่ะครับก็ไม่ได้จะโม้แสดงว่าเซตนี้เนี่ยมันโหดที่สุดตั้งแต่พี่เคยสุ่มได้แล้วเออแล้วก็มี FC คอมเมนต์ TikTok ด้วยนะครับว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่โหดที่สุดตั้งแต่พี่สุ่มมาปกติกูสุ่มได้แต่ผลเผากากไอ้แบบพอกับผลนี้ไม่บาลานซ์กันสักอย่างนะปกติที่ผมสุ่มได้อ่ะแบบอาจจะได้ดาบเซเบอร์อะไรเงี้ยระยะสกิลแม่งแค่เนี้ยแค่เนี้ยคือกูถุยมลายใส่ก็โดนอ่ะเท่านี้แบบโดนแล้วอ่ะแล้วก็แบบระยะผลปีศาจก็แบบเท่านี้ฮะกว่าจะสกิลได้นี่ง้างเป็นชั่วโมงแล้วปืนก็แบบอะอะไรอ่ะปืนลูกซองแล้วฝั่งตรงข้ามแม่งเป็นกีตาร์บุ๊กดีจุ๊งเฮ้ยแม่งเอ้ยแต่ละอย่างไอ้กูชีวิตกูนี่มันตัดสบจริงๆมีแค่นี้แหละได้ของดีสุดละไอ้เนี่ย7ล้านค่าหัว7ล้านเลยเหรอพี่ชายมึงโดนกูดูดค่าหัวมึงแน่มาแล้วคนดูผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอย่าลืมนะครับคนดูใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์นะผมลืมพูดคำนี้ไปเลยเดี๋ยวให้คนต่อไปใส่ต้นคลิปเอาแล้วกันมึงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยพวกมึงอ่ะแม่งชอบดูแต่ไม่ชอบกดไลค์มึงเป็นอะไรเดี๋ยวฉันคงจับกดหัวให้หมดโถอุ้ย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 โดนได้ไงวะน่ะเขาเล่นผลอะไรวะโอ้โหโมจิกูเข้าไปใกล้กูจะโดนจับกดลงพื้นไหมเนี่ยคนดูไม่น่ารอดนะจะเล่นระยะเชิงๆกันหน่อยแล้วก็เล่นระยะสูงๆเขานี่ไงเฮ้ยกูเล่นสายอะไรเนี่ยเบาเกินนี่ไงเฮ้ยสกิลโมจิมาไงนี่แม่งตั้งนานไม่ใช้มึงกะจะอ่อนให้กูเหรอเพื่อนเอาแตกหนึ่งครับโอ้ยนี่7หมัดแม่ง7หมัดมาเลยปืนนี้อีกแล้วกูเจอปืนนี้ตลอดเลยแม่งเล่นผลเล่นเผ่าเดียวกันไอ้ทุยมันเล่นดาบเดียวกันเหมือนตัวเมื่อกี้ด้วยน้องๆแต่น่ะแม่งมันหลบได้อีกมึงเข้ามาดิไอ้ไก่
โดนดาเมจผลมืดเต็มๆอ่ะเออกูโดนมาแล้วดอกเนี้ยอันนี้กูโดนมาแล้วโดนมันเซตดอกละเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในความมืดกูไม่ใช่หรอมันยังคอมโบกูได้อีกวะอู2ตัวเลย3ตัวกูไปละเชี่ยไม่เลยผมประตูมึงมาดิไอ้ไก่มึงจะไปไหนเมื่อกี้มึงยังทำเชิงตึงอยู่ไม่ใช่หรอมึงก็มาเอาโดนผมไม่เปิดประตูหนีทุกคนคิดว่ามันสวะสังคมแค่ไหนอะครับไอ้ไก่เนี่ยนั่งเล่นถอดอะไรกันนะพี่อีกแต่ไม่ไหวกับพี่หรอกน้องไม่ไหวกับพี่หรอกถ้าหนึ่งๆอะมึงไม่แบบกูหรอกแต่ถ้ามึงลงมึงเอากูลงแน่มึงจะไปไหนอีกกูเจอแต่คนหนีอะไรวะเนี่ยชีวิตแล้วแบบสกิลผมมันไม่ค่อยมีสกิลตามไงน้องรู้จักปะเอาโดนเลยจังหวะนี้เรียบร้อยครับ1คิวไอ้นี่ก็ตามตัวมันจะลัดคิวกูเหรอโดนเฮ้ยๆๆอะไรเนี่ยเฮ้ยขอบอกพิจารณาขอบอกพิจารณาจัดไอ้ยังมันรอดกูไม่น่าจะได้เจอมันอีกแล้วทั้งชีวิตเนี่ยดูจากทรงเล่นผมประตูซะด้วยแม่งเปิดหนีกูเป็นว่าเล่นยิ่งกว่ามูซันอีกจะตายแล้วก็หนีเลยแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าจากลิขิตอะไรเตรียมตัวไว้ได้เลยเดี๋ยวข้าจะจัดเมนูพี่บ้าอะไรไอ้ข้าหัวจิตเอ็มตอนต้นคลิปนี่ว่าชื่อนี้เหมือนเลยเอ้ยไม่ใช่ว่ะมันน่าจะเป็นเพื่อนกันนะไอ้มา3ตัวเมื่อกี้เนี่ยคนดูเพื่อนกันซัวเลยแบบจะตายก็ผัดกันเข้าผัดกันออกกันเนี่ยไอ้เวนไอ้เกย์อย่าลืมนะครับน้องใครไม่กดไลค์เป็นเกย์และผมไม่ได้เหยียดเพศนะครับอย่าทุกคนคือผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าผมเหยียดเพศนะเพราะว่าไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายคนไหนกระเทยผมก็รักหมดนะครับจุ๊ต่อให้น้องๆจะเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ต่อให้น้องๆจะเป็น LGBT เพศไหนเพศ LGBT 2 3 4 5จะไปก็10พี่ก็รักน้องๆนะครับเพราะว่าพี่เป็นพี่ของน้องๆไอ้เคสนี่กูพูดอร่อยจังวะแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนไม่ว่าคนดูจะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นเกย์อะไรพี่ก็รักหมดนะครับขอแค่ทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมก็พอและเป็นคนดีของพี่ด้วยเป็นคนดีของพี่ก็คือต้องกดไลค์นะครับมึงทำกันบ้านยังเนี่ยมาดูคลิปกูเนี่ยฮะดีมากไม่ต้องทำติด50งานแบบไปอินโดไปเลยเฮียผมพูดเล่นนะครับคนดูอย่าไปหาค้างงานนะครับเรียนไม่จงไม่จบเด้อทุกคนต้องเรียนให้จบนะครับอย่าเรียนไม่จบเหมือนผมนะครับจบแค่ม.6นะครับจบแค่ม.6ผมไปเรียนต่อปวส.ได้3อาทิตย์ลาออกมานั่งเล่นเกมโรบล็อกครับอันนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะครับว่าผมไปเรียนต่อปวส.อำนาจเจริญเรียนได้3อาทิตย์ผมลาออกแล้วกูยังไปเล่นโรงเรียน3วันได้นะประเด็นอ่ะมันไม่ใช่โรงเรียนสิเขาเรียกว่าวิไลกูเจอละไอ้2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยมึงมาสวิงกิ้งกันในน้ำหมอ3รุ่ม1สัตว์เอ้ยผลเสือดาวนี่มันลงน้ำได้ด้วยเหรอเพื่อนบางจังเลยบางเฉียบแตก1โคตรแรงมันบางเฉียบหรือกูแรงวะเนี่ยตามยะลักเงาตามยะลักเงาโดนอีกผมน่าจะเล่นสายผลนะดูจากทรงตอนเนี้ยไอ้ยังมันจับกูกดลงน้ำเลยน้ำลึกตามอุ๊ยผลคิสเนะผมเกือบตายยิ่งแม่งเล่นผลคิสเนะแล้วมีไอ้ตัวนั้นเวลไม่ตันนะครับผมไม่ตามละกลับฐานเราดีกว่าถือว่าเรามาช่วยผู้อ่อนแอกว่านะครับดูหล่อเลยช่วยผู้อ่อนแอภาษาคือมันแบบไปพี่แล้วก็ออกเซิร์ฟหนีเลยอ่ะกระจอกเกินไอ้ไก่ทุยสมเพศอะครับน้องๆพี่อยากเจอคนตึงๆกว่านี้ครับพอดีว่าอ่อนแท้นานแล้วว่ามีใครแซงหรือยังเอ่ยแบบข้างหัวเนี่ย 8.4 เอ็มเนี่ยกูเก่งไปไหนนะฮะข้างหัวโคตรน้อยเลยเอาตรงผมเคย 30 เอ็มนะครับหลายคนก็รู้ดีนะแต่ผมไปทำคลิปลดค่าหัวให้คนตัดต่อเด้งโปกให้ดูเลยอันนี้พวกมึงนี่ไม่รู้ไม่ดูคลิปซันคุงไงคอนเทนต์โคตรลงทุนขนาดนี้ไม่ดูได้ไงเนี่ยไม่พี่ไม่ทราบเลยเซเบอร์ผมโคตรบางอ่ะมันต้องเกรดมันถึงจะแรงเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมพี่ไปตัดผมแล้วแบบผมยาวมากเลยอ่ะคนดูแบบแล้วผมไม่ชอบเวลามันแสกแล้วมันแบบมันแหว่งอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะเนี่ยผมไม่ชอบมันแสกแล้วมันแหว่งเงี้ยคือมันพี่ไม่ชอบอ่ะครับพี่จะไปตัดให้มันสั้นกว่านี้นะข้างหน้าข้างหลังจะไปตัดให้มันสั้นเวลามันแสกมันจะเป็นปล่อยๆอย่างงี้นะครับผมไม่ชอบให้มันแสกกลางแบบมันเหมือนแบบไม่ชอบอะครับผมชอบดิ
ได้ข่าวว่ามันจะมีเผ่ามังกรมาใหม่คลิปที่แล้วที่ผมรีแอคชั่นไม่ใช่รีแอคชั่นดีกว่าที่เราไปสปอยเทียดมินมันสปอยใน TikTok อ่ะครับหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่ผลมังกรแต่มันเป็นเผ่ามังกรเฮ็ดเคเผ่ามังกรก็มาแล้วมีดาบมังกรมาด้วยนะเป็นอัปเดตของมังกรเฮ้ยไม่เรือไปอยู่บนนั้นได้นี่เฮ้ยไม่ใช่ละบักฟุตมึงมีอะไรผิดพลาดนะเนี่ยฮะทุกคนเรือมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่แล้วไม่มีคนขับด้วยเหรอเข้าได้ไหมนี่เฮ้ยเอ้าระบบเข้าไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้เช้าตอนนี้มืดอะไรวะเนี่ยโอเคไอ้เหี้ยนี่เมื่อกี้มันบั๊กหรือเปล่าวะหรือมีพลังงานบางอย่างวะคุณดูอิลูมินาติมนุษย์ต่างดาวแต่มันแปลกนะครับเพราะว่าปกติเรือมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะปกติเรืออยู่ตรงไหนครับทุกคนคอมเมนต์ใครด่ากูวะเรือมันอยู่ตรงไหนครับทุกคนเม้นใหม่อีกรอบนึงอยู่ในน้ำเก่งมากเลยครับเย้ทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้จุ๊บว่า1ครั้งนะครับจุ๊บว่าสุดยอดเลยกู KFC ผ่านไหมทุกคนดูมาจะจบคลิปนะเนี่ยกดไลค์ให้พี่หรือยังครับใครไม่กดไลค์เดี๋ยวพี่จะไปเกตูดพวกมึงนะพวกมึงต้องกดไลค์ให้พี่นะน้องๆโอเคเปล่าส่วนใครที่ดูผมในทีวีนะครับก็มันมีแบบตรงๆนะความน่าอายของพี่ก็คือถ้าทุกคนเปิดดูพี่ในทีวีเนี่ยกูโคตรอายเลยนะเว้ยผมจะอายอะไรรู้ไหมผมจะอายผู้ปกครองของ SC อะไรคนดูแบบมันคือมันน่าอายอ่ะครับผมไม่อยากให้ผู้ปกครองเห็นความเกรียนของผมอ่ะครับไม่อยากให้ผู้ปกครองด่าว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันพูดไม่เพราะนะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเด็กๆเลยนะแต่ผมก็อยากจะบอกกับ FC หรือคนที่ดูคลิปพี่ทุกคลิปนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดหรือแสดงพฤติกรรมในคลิปเนี่ยมันคือการแสดงเว้ยพี่อ่ะจบเอกการแสดงนะครับจบม.6แต่กูจบเอกการแสดงเป็นไงล่ะจากโรงเรียนไอ้ไก่นะครับเอกการแสดงของพี่อ่ะผมสามารถเอนเตอร์เทนให้คนดูนั่งขำได้ทั้งวันแต่ไม่มีใครขำแม้กูหรอกตอนเนี้ยดูจากทรงเนี้ยพวกมึงคงนั่งเงียบแหละเอาแต่ตรงๆก็คือมันเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับทุกคนอย่าเรียนแบบพฤติกรรมของพี่นะครับมันไม่ดีนะแต่กูเห็นในเซิร์ฟนี่เต็มเลยเรียนแบบพฤติกรรมกูเต็มเลยด่าไอ้กงไอ้ไก่เลี้ยงกันเต็มอีซี่อีทรงอีซี่นี่เต็มเลยทุกคนอย่าพยายามอย่าเลี้ยงแบบผมนะครับให้มันทุกระบบให้มันจบที่ซันพอโอเคเปล่าเฮ้ยหนึ่งคิวฮัลโหลหนึ่งคิวเลยเหรอวะอีซี่เกิร์ดไอ้ไก่เอาสองคิวเอาเฮ้ยสังคุมมาแล้วนี่ว่ะอุ้ยอันนี้คิวที่สามคิวที่3เข้าหัว 8.5 เรียบร้อยเกตก่อนวอจริงแล้วมึงมาค้างคาวจิกคูณ2โดนลาดอีกโอ้แม่งเอ้ยเอาไม่ได้โดนลาดว่ะดีมากอีกามึงทำดีน้องอีกาผมทำดีมากคนดูมันจิกคนตายสวยไอ้ที่ไหนมามึงไม่เวลาให้กูแอคเลยเหรออ้าวมันแม่พี่แอคเลยมันจะใส่กูยับอย่างเดียวเลยโอ้ถอยก่อนทั้งนั้นอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งซัดกูแบบเลือดเดือดครึ่งหลอดอ่ะคนดูมึงกล้ามาหรือเปล่าพวกนั้นแหละมึงกล้าเข้าหรือเปล่าครับหรือกล้าแค่ตุ๋ยสวยจิกมันให้ตายค้างคาวลูกพ่อเสกค้างคาวเข้าตูดวิชาเก ย่าย่าฮู้ไว้ใครชอบคลิปนี้ลืมสไครต์ไลค์แชร์นะครับเป็นการจบคลิปที่ดีมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าจะเป็นการทำอะไรหรือจะเป็นคลิปแกล้งอินโดกันแน่นะครับรอดูได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆบายบายโอ้ไอ้เช่นนี่มันมามึงต้องเป็นตัวปิดคลิปให้กูแล้วแหละนี่ไงตุ้มจิกมันขังข่าววิชานินจาเสกขังข่าวเข้าตูด Very good